ก็คืบหน้าครับก็มีความคืบหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ค่อยๆเป็นค่อยไปจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะจัดให้เป็นงานฉลองมงคลสมรสอะไรอยู่แล้วด้วยเรื่องของความต้องการของที่บ้านครอบครัวเองก็แล้วแต่เราก็อยากจะเป็นงานเล็กๆที่แบบอบอุ่นในครอบครัวแค่นั้นเองครับได้วันที่แน่นอนอย่างไรก็พอมีวันที่อยู่ในใจอยู่ก็คือเดือนมิถุนายนหรือเปล่าคะวันที่อยู่ในใจที่บอกไม่ใช่ครับไม่ใช่เลื่อนออกไปจากมิถุนายนหรือว่าเร็วขึ้นหรือว่าไงครับลุ้นดีกว่าว่าจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกครับอย่างเลือกชุดเจ้าสาวได้แล้วชุดเจ้าบ่าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือจริงๆไม่ได้เป็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเลยก็คือเป็นชุดที่แบบเราชอบดูแคชชวลดูสบายๆจะแบบมีธีมเล็กๆที่แบบคือไม่ได้ต้องการเน้นความเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ้ําพอตะแง้มวันแล้วก็เดือนไหนนะครับหลายๆมันใกล้ถึงข่าวดีคือเอาลุ้นวันนั้นดีกว่าเพราะคือจริงๆแล้วเราก็รู้สึกแบบคือถ้าเกิดว่าแต่งจริงๆเนี่ยผมจะแจกภาพแจกข่าวแจกอะไรให้อยู่แล้วอะไรนี่แต่ว่าด้วยสถานที่ที่แบบเราค่อนข้างจำกัดคนมากเพราะสถานที่มันแบบคือที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบแต่ว่าตอนนี้เรื่องสถานที่ก็ได้เรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมครับก็มีอยู่ในใจอยู่2 3ที่ครับครับได้เลิกได้วันนี้คือว่ามันเกิดจากได้เลิกใหม่หรือว่าเราไม่พร้อมตรงไหนก็มีเลิกที่เหมาะสมแต่ว่าเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกเนี่ยอยากให้ลุ้นกันดีกว่าสนุกดีนะแล้วข่าวจะมีโอกาสได้ไปทำข่าวเลยไหมคะพี่อ้ําหรือว่าจะเป็นแบบอาจจะเป็นในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ได้เตรียมที่จะเป็นภาพข่าวหรือว่าเป็นภาพคลิปอะไรไปให้อยู่แล้วคือไม่ต้องลำบากมาส่งให้ถึงที่อ่ะพี่อ้ําขอเรียกว่าเป็นแต่งแบบเป็นทางการเลยหรือว่าเป็นแค่แบบพูดคุยกันธรรมดาอะไรอย่างก็เป็นการพูดคุยกันธรรมดาอะไรแบบนั้นมากกว่าเรียบง่ายครับก็เน้นแบบมืออะไรอย่างงี้แหละง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ข่าวดีของพี่อ้ำเรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนๆเลยนะคะถ้าแบบไปอะไรจริงๆก็ไม่เซอร์ไพรส์นะครับก็รู้กันมานานแล้วมากกว่าหลายคนยังไม่รู้วันใช่ครับก็อาจจะหลายๆอย่างที่บางทีมันอาจจะยังไม่ลงตัวนิดหน่อยแต่มีวันกำหนดอยู่ในใจบ้างอยู่แล้วจริงๆในใจนี่คือเรารู้กำหนดการอยู่ใช่ไหมคะก็พอรู้ครับก็พอรู้มันจะแย้มเดือนไหนมันต้นเดือนไปเดือนกลางเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ารอรุ้นกันดีกว่าเอาเป็นเดือนแล้วกันแต่ไม่บอกว่าต้นเดือนไม่ไกลจาก 3-4 เดือนเนี้ยอ่ะไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจการจะต้องไปรดน้ำว่าอะไรพี่อาร์ตที่เมฆที่บอกไม่ได้ก็คือจริงๆเรากะให้แบบเป็นในครอบครัวมีแค่แบบครอบครัวผมก็คือนัดแค่ไม่ได้เยอะเท่านั้นเองก็คือเราต้องการความอบอุ่นเรียบง่ายคือถ้าเกิดแบบบางทีเราจัดใหญ่โตคือเราก็คือมันไม่ได้ตรงคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับกับความต้องการของครอบครัวที่แต่งแบบเรียบง่ายนี่ก็คือแบบแผ่ขันหมากเลยแบบเรียบง่ายเลยด้วยมีขาอะไรเงี้ยค่ะก็ปิดประตูตีแมวเลยครับแขกต้องการเยอะไหมคะตอนที่เราไม่เยอะครับไม่เยอะไม่ได้มีแบบเยอะครับเรือนหอนี่ซื้อใหม่หรือว่าที่มีแล้วคะพี่อาร์ตก็มีอยู่แล้วล่ะครับเราคงไม่ต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าก็สิ้นเปลืองก็เราก็ทําอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วให้ดีก็พอครับสินสอดล่ะคะพี่อ้ําหรือว่าแค่แลกแหวนกันธรรมดาเดี๋ยวรอหลังมันแต่งได้มั้ยเดี๋ยวจะบอกทีเลยเกิดแบบอะไรอย่างเงี้ยครับยังครับครับสภาพตอนนี้ก็ตื่นเต้นมั้ยครับพี่พร้อมก็กล้าได้ขอความเตือนนะจริงๆถามว่าตื่นเต้นมั้ยเรียกว่าไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าคือตอนนี้ทำงานอยู่กองทุกวันเลยอยู่แต่ในป่าก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบว่าเราเป็นจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกรูปแบบนึงครับพี่ขาขอถามถึงสาเหตุว่าแบบทำไมเราถึงตัดสินใจแบบแต่งแบบเรียบง่ายหรือว่าเป็นความต้องการแบบนี้อยู่แล้วเลยเป็นความต้องการแบบนี้อยู่แล้วทั้งของคุณนาเดงทั้งของทางครอบครัวคุณนัทแล้วก็ทางผมก็คิดว่าเราก็มันก็มีความสุขมันก็อุ่นอบอุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่แค่นี้แค่นั้นเองครับครับต่อไปยังไงบ้างคุยกันว่าไงหลังจากแต่งงานยังไม่ได้วางเลยครับเดี๋ยวขอไปคุยกันก่อนได้ไหมครับพี่อ้ําความพร้อมตอนนี้ไปได้เกือบ 100% หรือยังเนี่ยเรื่องงานวัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรอก็น่าจะเกิน50อ่ะครับน่าจะเกิน50ครับอันนี้บอกกล่าวผู้ใหญ่ล่วงหน้าเรียบร้อยล็อกวันไว้ยังก็ได้ไปบอกหลายๆท่านไว้แล้วครับว่าต้องไปกราบก่อนที่จะจัดงานช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะเข้าไปกราบผู้ใหญ่ครับที่เราเคารพนับถือแต่ว่าการเชิญตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะการเชิญของชำร่วยในตอนนี้เสร็จหรือยังไม่ได้มีการเชิญเลยครับบอกปากเป็นซองพระป่ายคืออยากให้ทำบุญร่วมกันแขกประมาณเท่าไหร่คะ
าณกี่คนคะที่เราแบบเชิญมาอืมไม่เยอะเลยครับไม่เยอะเลยครับไม่เยอะเลย200ใช่คนสนิทใช่ๆครับก็จะคนสนิทในครอบครัวแค่นั้นเองแต่เป็นเพื่อนส่วนใหญ่ที่สนิทกันเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าคือเขาแค่แสดงความยินดีกับเราแค่นั้นเราก็พอแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรแบบไหนครับพี่อ้ําขออนุญาตนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเขาแต่งแล้วก็ต้องมีเรื่องน้องเลยพี่อ้ําจะโอเคไหมถ้าเกิดมีลูกหรือมีน้องเลยก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับครับพี่นัทครับพี่นัทก็โอเคครับแล้วใจเราพี่อยากมีไหมตอนนั้นก็เยอะแล้วนะสองคนนะคือจริงๆอ่ะก็แล้วแต่ทางคุณนัทเลยถ้าเกิดสุขภาพร่างกายเขาพร้อมก็ไม่มีปัญหาครับแต่ก็อยากมีด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมครับใช่ครับครับก็ตรวจสุขภาพเราก็จะดูแลสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วมีการตรวจสุขภาพประจำปีมีการไปดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นประจำเรื่อยๆอยู่แล้วก็มีศึกษาข้อมูลไว้บ้างครับ